ส่วนที่จังหวัดสตูลครับจะพาคุณผู้ชมไปดูศิลปะแนวใหม่มิติใหม่ก็ว่าได้ครับต้องบอกว่าแหมใครกันหนอช่างคิดครับโดยการสกัดน้ำหมึกจากตัวหมึกกล้วยคุณผู้ชมครับมาเป็นสร้างการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงามครับครูโรงเรียนอนุบาลสตูลครับสอนให้นักเรียนเนี่ยใช้วิธีการสกัดสีจากต่อมของหมึกกล้วยหรือว่าถุงน้ำหมึกสีดำที่เราคุ้นเคยเวลาซื้อหมึกมาทำกินนี่แหละครับเพื่อนำสีจากตัวหมึกนำไประบายภาพวาดและให้สีที่คงทนนะครับเมื่อได้สีที่สกัดจากตัวหมึกแล้วนะครับวิทยากรและคุณครูเนี่ยก็จะพาเด็กๆไปวาดรูปกันริมทะเลนะครับและก็ให้เด็กๆลงมือวาดรูปโดยใช้สีจากต่อมหมึกนี่แหละครับสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆด้วยครับก็ไม่ยากค่ะก็สีสวยและก็มีน่าจะมีความคงทนค่ะก็ทำได้ค่ะเพราะว่าพวกเราทั้งห้องนะคะชอบการวาดรูประบายสีเพราะที่หนูใช้สีของปลาหมึกเนี่ยเพราะว่ามันทำให้คงทนด้วยค่ะดีกว่าเราไปใช้สีสารเคมีค่ะในครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกับศิลปะสัญจรออกนอกสถานที่ครับก็ตามคอนเซ็ปต์เดิมคือเราจะใช้สีจากธรรมชาติทั้งหมดครับที่ผ่านมาเราก็ใช้สีจากกาแฟบ้างขมิ้นบ้างเมล็ดผักปลังหรือว่ายางมาต่างๆครับแล้วก็ในวันนี้คือพิเศษเรามาเรียนรู้ที่บ้านหาดทรายยาวจังหวัดสตูลทางด้านครูประจำชั้นนะครับก็เล่าว่าช่วงนี้ชาวประมงเนี่ยจับหมึกได้มากนะครับวิทยากรก็เลยทดลองใช้สีจากต่อมหมึกและพบว่ามีความคงทนจึงนำนักเรียนไปที่ชุมชนชาวประมงให้เด็กๆได้เรียนรู้พร้อมกับลงมือทำงานศิลปะนั่นเองครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง